คำถามต่อไปเลยนะครับมาจากสุภาพสตรีครับบอกว่าเคยมีแฟนเป็นทอมนะครับแล้วก็กับทอมคนนี้เคยใช้นิ้วสอดใส่เข้าไปแค่นิ้วเดียวนะครับแต่รู้สึกเจ็บมากแล้วก็เลยไม่ทำอีกต่อมานี่ก็เลิกกันนะฮะเพราะว่าเขาไปมีคนใหม่เลิกกันไป3ปีแล้วปัจจุบันครับมีแฟนเป็นผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันแล้วแฟนสงสัยว่าดิฉันไม่บริสุทธิ์มีอะไรกับคนอื่นมาก่อนควรจะทำอย่างไรดีให้แฟนเขาคนนี้เชื่อว่าหนูดิฉันเนี่ยเป็นคนแรกของเขาจริงๆในแง่ของผู้ชายนะ ผู้ชายคนแรกคือผมก็เลือกอย่างนี้เราไม่มีอะไรที่จะไปพิสูจน์ให้เขาเห็นอ่ะนะฮะไม่มีอ่ะนะครับต่อให้ไปที่กองพิสูจน์หลักฐานก็พิสูจน์ยากพิสูจน์ไม่ได้เพราะมีเพศสัมพันธ์กันไปแล้วนะครับเนี่ยพรหมจารีที่มีอยู่มันก็อาจจะขาดไปแล้วค่ะเอาไปถึงกับแฟนที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะแฟนคนใหม่เนี่ยใช่ไหมฮะงั้นมันต้องคุยกันให้เข้าใจคือคู่สมรสเนี่ยต้องเชื่อต้องมีความเชื่อซึ่งกันเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะถ้าหวาดระแวงเรื่อยเนี่ยนะฮะมันก็คงทำให้ชีวิตการแต่งงานเขานั่นนะไม่ราบรื่นแน่นะฮะแต่คราวนี้ผมมีความสงสัยว่าที่แฟนคนแรกอ่ะเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วบอกว่ามีอาการเจ็บมากเนี่ยนะตอนนั้นอ่ะอาจจะเป็นตอนที่ทำให้เยื่อพรหมจารีขาดก็ได้นะฮะตอนนั้นอ่ะฮะแล้วเยื่อพรหมจารีตอนขาดนี่จะเจ็บนะเจ็บใช่ฮะเขาบอกเจ็บมากนะฮะแล้วก็เลิกทำเลยซึ่งอาจจะเป็นตอนนั้นก็ได้ที่มันขาดไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วพอมามีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนใหม่มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการที่มีเพศสัมพันธ์นะฮะผมก็ได้แต่สันนิษฐานแค่นั้นแต่ว่าคู่สมรสจะต้องคุยกันและให้เข้าใจกันเองความเจ็บเป็นไปได้ไหมคะว่าผู้ชายอาจจะสังเกตจากอย่างอื่นคืออาจจะไม่ได้สงสัยเรื่องมีเลือดออกหรือไม่มีจากพรหมจารีแต่ว่าอาจจะเคยรู้มาก่อนว่ามีแฟนหรืออะไรแล้วก็มาคิดต่อเอาเองว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้มันเกี่ยวกับปฏิกิริยาหรือการตอบสนองของฝ่ายภรรยาด้วยนะว่าก็อาจจะเอ๊ะคิดว่าเอ๊ะทำไมตอบสนองรวดเร็วเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคนสงสัยอะไรเนี่ยนะแต่ว่าผมก็คือถ้าในแง่พิสูจน์เนี่ยคงจะไม่มีอะไรพิสูจน์ให้เขานั่นน่ะสิถ้ามานั่งสงสัยว่าเรื่องที่ผ่านมาของผู้หญิงอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะไม่น่าจะมีความสุขนะคะนั่นแหละสิใช่ไม่ต้องทำครอบครัวที่จะไม่มีความสุขทางเพศหรอกฮะถ้าเมื่อระแวงตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคือต้องคุยกันให้เข้าใจตั้งแต่ต้นนะก็ต้องบอกเขาบอกไม่มีมันก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะแต่ผมไม่แนะนำให้เขาไปบอกว่าเคยมีแฟนเป็นทอมนะไม่ดีอ่ะแปลกนะฮะคุณหมอแนะนำอย่างนี้แต่ผมไม่บอกกับภรรยาผมไม่มียังไงเขาก็ไม่เชื่อคนละเรื่องเอาไปเรื่องผู้หญิงที่ผู้ชายไม่เป็นไรผมไม่มีต้องเชื่อใจกันเป็นคู่ต้องเชื่อใจกันนะต้องเชื่อใจกัน